ทีนี้ก๊กที่3พลังประชารัฐลุงป้อมนะเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒนาคมานุสรให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วถูกโค้ดฮะประเด็นนี้ค่ะบอกว่าหลอกโหวตนายกแต่ไม่เอาเข้าร่วมรัฐบาลเหมือนบ่าวสาวหลอกแต่งงานกันแบบนี้เรียกกะล่อนระบาดสัตว์ขอรอติดตามซีรีส์ต่อไปบารมีลุงป้อมยังทำได้อีกมากนี่ไงโอ้โหบารมีลุงป้อมยังทำได้อีกมากค่ะนะเตือนหรือขู่คือจุดแข็งของรัฐบาลอุ้งอิงก็คือเสียงในสภาค่ะแต่ใครจะไปคิดว่าถ้าลุงป้อมจะล้มรัฐบาลเนี่ยจะใช้เสียงในสภาผมถามหน่อยไม่มีใครคิดหรอกครับเสียงนอกสภาทั้งนั้นพลังอำนาจนอกสภาทั้งนั้นทั้งเรื่องการตรวจสอบตามกฎหมายนะ องค์กรอิสระต่างๆรวมไปถึงสมมุติก็เกิดเงื่อนไขทางการเมืองไปสร้างเงื่อนไขรัฐประหารขึ้นมาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคำว่าบารมีลุงป้อมยังเหลืออีกมากเนี่ยคือมุมของคุณชัยวุฒิมุมของพลังประชารัฐซึ่งจริงหรือไม่ก็ต้องรอบทพิสูจน์แต่ทีนี้มันมีอีกด้านนึงนะคือนอกจากมองว่าลุงป้อมเนี่ยยังกุมไพ่เด็ดเอาไว้แล้วเนี่ยในขณะเดียวกันมีข้อมูลอีกด้านนึงแล้วคิดหรือเปล่าล่ะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาจะเก็บไว้ทั้งหมดไม่คิดว่าเขาจะล้างบางบ้างเหรอเขามีอำนาจรัดอยู่ตอนนี้นี่ต้องมองสองด้านนะเพราะอะไรอย่างเช่นในแฟนเพจ7ดอกจิกนี่คือชื่อแฟนเพจนะเป็นเพจการเมืองมีการนำเสนอข้อมูลหลายมุมมากอันนี้เฉพาะมุมของพลังประชารัฐอีกด้านหนึ่งนะลุงบ้านป่าคิดสางแขนไม่ระวังแพ้ภัยตัวเองเขาก็วิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐนะกลายมาเป็นสภาพแตกแยกยังไงแล้วบ้านป่ารอยต่อเองไม่ใช่ไปมองเฉพาะที่บอกว่ามีบารมีอยู่อีกด้านหนึ่งฝ่ายที่มีอำนาจรัฐในปัจจุบันถ้าประกาศเป็นศัตรูกันแล้วเนี่ยมูลที่ป่ารอยต่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าวัตถุประสงค์ของมูลที่ต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองเกิดเขาจะเล่นงานจะเป็นยังไงบ้างนี่เขามีอีกมุมหนึ่งแล้วรวมไปถึงการเช็คบินเรื่องอื่นๆที่เคยเป็นประเด็นอยู่นะอันนี้คืออีกมุมหนึ่งที่ต้องมองนะคือถ้ามันเกิดสงครามการเมืองกันก็คงจะเล่นโอ้โหซัดกันทั้งสองฝ่ายร้อยเอกธรรมนัสก็ประกาศแล้วนี่นะใครมาแตะผมผมสวนไม่อยู่นิ่งแน่นอนเป็นชาวสวนเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองมันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยจะอัดกันได้ฝ่ายเดียวนะมันต้องมองทั้งสองด้านแล้วนอกจากนี้เขาก็ย้อนเก็ตด้วยอีกสกู๊ปหนึ่งสกู๊ปล่าสุดนะว่านายกโลกเสมือนจริงของลุงป้อมคือมีคนที่พยายามที่จะประจบเอาใจอ่ะบอกว่าลุงป้อมเป็นนายกได้ลุงป้อมอย่างนั้นอย่างนี้นะนำมาซึ่งการทำกิจกรรมทางการเมืองการเดินเกมการเมืองต่างๆแล้วสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามนั้นเลยสักเรื่องย้อนกลับไปดูได้เลยอกหักหลายครั้งนะตั้งแต่บอกว่าเดี๋ยวทักษิณจะหนีไปตั้งแต่บอกว่าลุงป้อมเดี๋ยวมีสอสองูเห่าอยู่ในมืออะไรต่อมีอะไรอันนี้เขาสะท้อนมาหมดเลยนะว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงเหมือนกับสร้างโลกเสมือนมาให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหยังมีบารมียังมีอำนาจเยอะเพราะฉะนั้นการเมืองมันมองได้สองมุมแต่บทพิสูจน์คือหลังจากนี้ลุงป้อมและเครือข่ายจะมีอิทธิฤทธิ์บารมีขนาดไหนคราวนี้วัดกันของจริงแหละเพราะว่าเขาไม่เอาร่วมรัฐบาลแล้วนั่นคือแตกหักแล้วไงแสดงว่าคุณทักษิณก็แตกหักกับวงสุวรรณเหมือนที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกอะแล้วพลเอกประวิตรวงสุวรรณจะเอายังไงจะอยู่นิ่งๆหรือว่าจะเดินหน้ายังไงวันนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแต่สิ่งสำคัญก็คือองค์คาพยพต่างๆจะเคลื่อนยังไงอันนี้คืออีกด้านหนึ่งนะทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของพลังประชารัฐนะในขณะเดียวกันเจ็ดดอกจิกเนี่ยเขาก็พูดถึงทักษิณด้วยทักษิณชินวัตรจากครอบงำครอบงำนายกสู่ครอบงำประเทศนี่แล้วคุณทักษิณเนี่ยสถานะคืออะไรคืออดีตนักโทษนะเป็นผู้ต้องคดีทุจริตประพฤติมิชอบค่ะแล้วก็ยอมรับเองด้วยนะคะแล้วบอกว่าครอบงำนายกครอบครองนายกเขาไม่ได้บอกว่าครอบงำนะครอบครองนายกค่ะเพราะนายกเป็นลูกสาวแต่ตอนนี้ประเด็นที่ถูกจับตามองคือบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะยิ่งแผ่อิทธิพลแผ่บทบาทออกมาหน้าม่านการเมืองจนถึงขั้นจะชี้นำพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่ถ้าแบบนั้นเนี่ยก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอีกนะแล้วก็มันมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งก็คือคุณทักษิณตอนนี้สถานะหรือภาพลักษณ์เนี่ย
นะก็ถือได้ว่ามีคนเชื่อถือเยอะกว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะในมุมของกองเชียร์พรรคเพื่อไทยแม้คุณทักษิณไม่มั่นใจถึงขนาดล่าสุดยังลงไปพื้นที่เชียงรายยังเดินสายหาเสียงการเมืองอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งและจุดอ่อนของเพื่อไทยคุณทักษิณนี่แหละเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ในตัวเองในขณะที่นายกอุ๊งอิ๊งนะนายกอายุน้อยร้อยคดีกรรมเก่าก็ไล่ล่ากรรมใหม่ก็ไม่เผาประเด็นที่รอจองเวรกันอยู่กลุ่มที่เป็นศัตรูนะจองกระเทียบเลยเทียบค่ะนะเปิดช่องเมื่อไหร่โดนทันทีแน่นอนค่ะนะแล้วร้อยเอกธรรมนัสทีนี้กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพร้อมเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านที่ยกมือหนุนรัฐบาลนะพอเจ้าตัวก็ยังอยู่ในนามของพรรคพลังประชารัฐอยู่ส่วนพรรคประชาชนแม้มีข่าวดีว่ากกต.รับรองสถานะแล้วค่ะ7ดอกจิกบอกว่ารับรองสถานะก่อนถ้าไม่รับรองแล้วจะยุบได้ยังไงอ๋อมีนัยยะอีกจะโดนยุบซ้ำอีกหรือเปล่าค่ะแล้วตัวคนที่มาเป็นผู้นำฝ่ายค้านมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์แบบนี้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะมันจะเป็นการสร้างบุญคุณระบบนะเราไม่ไปแจกการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ค่ะแต่คนแบบนี้จะมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วคนเนี้ยที่เคยไปเคลื่อนไหวไปลงชื่อแก้112แล้วเอาประเด็น112เนี่ยเอามาเคลื่อนไหวการเมืองอีกแล้วกำลังถูกสอบประมวลจริยธรรมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเมืองตอนนี้มีแผลกันทั่วหน้าเลยมันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเด็ดขาดนะตอนนี้คุณสกลทีภัทยกุลอันนี้อดีตแกนนำกบพศฮะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะก็บอกว่าเพื่อไทยรวมกับประชาธิปัตย์รทสชได้ชั้นใดทำไมเพื่อไทยจะรวมกับส้มในอนาคตไม่ได้ถ้าผลประโยชน์มันลงตัวน่าคิดนี่การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรค่ะนี่อดีตแกนนำกบพศนะแล้วก็อดีตเคยอยู่พรรคพลังประชารัฐด้วยนะอันนี้ก็เปิดเป็นประเด็นที่ให้มองไปข้างหน้าอีกทีนี้นะส่วนแกนนำเสื้อแดงนะนี่เข้าใจเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์คนสั่งสลาย99ศพไม่อยู่แล้วเนี่ยก็คือยังใช้วาทกรรมเรื่อง99ศพอยู่99ศพเนี่ยรวมเจ้าที่รัฐที่ถูกฆ่าตายด้วยไงนะคุณวรชัยเห็มมะคุณก่อแก้วพี่กุลทองก็เหมือนกันคือมาแนวเดียวกันเลยก็คือยอมรับนะว่าเพื่อไทยยังคาใจค่ะแต่ประชาธิปัตย์ยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่าต่างจากประชาธิปัตย์ในอดีตนะมั่นใจว่าประชาธิปัตย์ยุคนี้ไม่เหมือนในอดีตนะเพราะฉะนั้นสามารถจับมือทำงานร่วมกันได้มองไปข้างหน้าพูดง่ายๆอันนี้คุณก่อแก้วพี่กุลทองนะแล้วก็พูดถึงประชาธิปัตย์ยุคปัจจุบันที่เป็นคนเก่าคนแก่นะคุณก่อแก้วพี่กุลทองบอกว่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะเป็นยังไงฮะในสายตาก่อแก้วพี่กุลทองเหนียวแน่นของประชาธิปัตย์ด้วยนะครับให้หันมาก็ยอมรับว่าพี่น้องแสดงจำนวนมากยังมีความติดใจกับคำว่าพรรคประชาธิปัตย์แต่เขาเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นองค์กรซึ่งบริหารโดยผู้บริหารแต่ละยุคแต่ละสมัยผู้บริหารยุคปัจจุบันคุณเฉลิมชัยและคณะที่เราเห็นปรากฏเป็นผู้บริหารหลักนั้นไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมีเหตุการณ์ช่วงปี2553แต่อย่างใดเป็นคนละทีมกันเลยทีมที่มีปัญหาที่ออกคำสั่งใช้กำลังสลายผู้ชุมนุมด้วยความโหดเหี้ยมนั้นวันนี้ไม่อยู่กันแล้วสลายกันไปหมดก็แยกย้ายกันไปหลายที่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์เป็นการผัดใบคนกลุ่มใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารแล้วเท่าที่ได้สัมผัสกันโดยส่วนตัวไม่ว่าหัวหน้าพรรคหรือเลขาพรรคก็มีมุมมองต่อการเมืองที่ดีเป็นการนำแต่ว่าในกลุ่มประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีกลุ่มเก่าอยู่อย่างเงี้ยคุณชวนคุณบัญญัติอะไรเงี้ยไม่ถือว่าไม่ติดใช่ไหมครับคือสามคนนั้นเรียกว่าเป็นไม้แก่ที่ดัดยากดัดยังไงก็ไม่ได้นะครับผมหวังเดียวว่าถ้าสามท่านนั้นออกมาขับเคลื่อนอะไรที่ขัดแย้งกับทางกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกกับไล่ออกจากพรรคได้นะก็ไม่อยากท่านเองถูกกับไล่ออกจากพรรคนะฮะอยากให้อยู่แต่ว่าอยากอยู่ในจุดที่มีมารยาทในการอยู่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือยื่นจมูกเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ฝั่งประชาธิปัตย์ด้วยนะแต่พูดในเชิงว่าประชาธิปัตย์ยุคปัจจุบันเนี่ยครบได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนที่ยังอยู่ตกค้างมาจากยุคก่อนไม่ได้มีบทบาทแล้ว
แล้วถ้าเกิดมันมีบทบาทมากๆเข้าก็จะเป็นปัญหาอันนี้ก่อแก้วพี่กุลทองนะแกนนำเสื้อแดงนะแล้วก็เป็นส.ส.เพื่อไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ